ต่อไปผมอยู่ในช่วงการอินทิเกรตที่มีลิมิตไปอนันต์อยู่นะมันจะเป็น 2.3 ก็คือว่าต่อเนื่องถึงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ผมจะกลับไปเลยลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ fx dx การที่คุณจะหาค่าได้ต้องแบ่งเป็นเพียงค่าปลายเดียวเท่านั้นโอเคคุณก็แค่สับออกมาเป็นจะเริ่มเป็นเลขอะไรก็ได้นะผมเอาเป็นเลข0ก็ได้จะได้ง่ายๆลบอินฟินิตี้ถึง0 fx dx บวกกับ0ถึงอินฟินิตี้ fx dx คุณจะใช้เป็นเลขอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเลข0อาจจะเป็นเลข10แล้วค่อย10ถึงตีก็ได้แล้วแต่ตามลำบากเลยแล้วคุณก็ค่อยเทคลิมิตเข้าไปลิมิตเอาเป็นตัว r แล้วกัน r เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้อินทิเกรตตั้งแต่ r ถึง0 fx dx บวกเพื่อป้องกันการสับสนผมจะใช้เป็นลิมิต sเข้าใกล้อินฟินิตี้อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง s fx dx แค่นี้แหละแค่นี้ผมก็จะได้ในรูปแบบของถ้ามันต่อเนื่องตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้เลยแค่นี้อ่ะทีนี้ดูตัวอย่างตัวอย่างนะผมอินทิเกรตนะแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้1ส่วน1บวก x กำลัง2 dx อันนี้คุณรู้อยู่แล้วล่ะเนี่ยคำตอบ arc tan ไปดูเองได้เลยคุณก็แบ่งสับออกเป็น2ช่วงก่อนลบอินฟินิตี้ถึง0 1ส่วน1บวก x กำลัง2 dx บวกกับผมอินทิเกรตตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้1ส่วน1บวก x กำลัง2 dx เสร็จแล้วก็เทคลิมิตเข้าไปลิมิตr เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้อินทิเกรตตั้งแต่ r ถึง0 1ส่วน1บวก x กำลัง2 dx บวกกับลิมิต s เข้าใกล้อินฟินิตี้อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง s 1ส่วน1บวก x กำลัง2 dx เสร็จแล้วทำไงต่อก็อินทิเกรตปกติลิมิต r เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ arc tan xจำกัดเคที่ r ถึง0บวกกับลิมิต s เข้าใกล้อินฟินิตี้ arc tan x จำกัดเคที่0ถึง s ใส่ค่าตัวแปรเข้าไปลิมิต r เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ arc tan 0ลบ arc tan rบวกกับลิมิต s เข้าใกล้อินฟินิตี้ arc tan s ลบ arc tan 0เสร็จแล้วทำไงต่อ arc tan นี่คืออะไรเนี่ยเขียนแจกออกมาเป็นลายเป็นลายตัวสวยๆให้เลยแทนอะไรได้0แทน0นั่นเองมันก็คือ0นั่นแหละลบกับ arc tan r อันนี้ไม่รู้ปล่อยมันบวกกับลิมิต s เข้าใกล้อินฟินิตี้ arc tan s ไม่รู้ปล่อยมันลบ0เสร็จแล้วคุณลงมาดูกราฟตัวนี้ลบอินฟินิตี้ arc tan คุณจะรู้ได้ไงว่าแทนเมื่อเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้แล้วได้อะไรมุมตัวนี้นะคุณต้องรู้เรื่อง arc tan นะเนื่องจากกราฟแทนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แทนอะไรลบอินฟินิตี้มันจะเป็นมุม90องศาแต่เป็น90องศาทางลบอันนี้บอกไปคุณอาจจะงงคุณลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเอาเป็นลบลบพายส่วน2บวกกับตัวนี้ arc tan s มันก็เป็นแทนแลนด์อินฟินิตี้มันก็คือมุม90องศาทำไมถึงเป็น90องศาไซน์90คือ0ไซน์90คือ1 cos 90คือ0เพราะฉะนั้นมันเป็น1ส่วน0ยาวไปเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันพายส่วน2ก็เท่ากับพายเสร็จละจากตรงนี้นะผมขยายความอาร์คแทนหน่อยเดี๋ยวงงกันเป็นไก่ตาแตกอีกมานี่คุณดูกราฟอาร์คแทนนิดนึงนี่คือ y เท่ากับอาร์คแทน x กราฟที่ผมกำลังจะเขียนนะหน้าตากราฟจะเป็นอย่างนี้
ตำแหน่งลบพายส่วน2อันนี้ตำแหน่งพายส่วน2ถ้าเมื่อค่า r วิ่งเมื่อค่า x วิ่งเข้าไปที่ลบ infinity เข้า y จะลู่เข้าเฉียดพายส่วน2เสมอเหมือนเช่นเดียวกันถ้าค่า x วิ่งเข้าไปที่ infinity ค่า arc tan จะเฉียดพายส่วน2อันนี้ต้องเข้าใจนะสมมติถ้าผมเขียนกันอย่างนี้ง่ายๆเลย arc tan ลบ t เนี่ยนี่คือพายส่วน2เหมือนกันแต่ติดลบแต่ถ้าบอกว่า arc tan t เนี่ยเท่ากับพายส่วน2คุณมาดูได้จากกราฟตัวนี้แค่นี้แหละจบแล้วต่อไปรูปแบบสุดท้ายของการอินทิกรัลไม่ตรงแบบนะมันเป็นการผสมกันระหว่างรูปแบบที่1กับรูปแบบที่2เดี๋ยวงงโอเคมา3อินทิกรัลไม่ตรงแบบที่ f ไม่ต่อเนื่องและมีช่วงการอินทิเกรตเป็นอนันต์ความหมายคือมันไม่ต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีช่วงการอินทิเกรตเป็นอนันต์ด้วยนี่เป็นรูปแบบที่ไม่ว่าคุณจะเจอลบตี้ถึง b fx dxอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง infinity fx dx หรืออินทิเกรตแต่ลบ infinity ถึง infinity fx dx 3แบบนี้จะมีจุดไม่ต่อเนื่องรวมอยู่ด้วยเราจะมาแยกกันเลยดีกว่าที่1 นะคุณต้องดูรูปแบบเลยหาจุดที่ไม่ต่อเนื่องที่อยู่ในช่วงอนันต์ด้วยสังเกตว่าจุดที่ไม่ต่อเนื่องคือจุดที่ทำให้ตัวส่วนเป็น0นั่นก็คือ1ส่วน x บวก2ตัวที่ทำให้ส่วนเป็น0ก็คือลบ2นั่นเองและมันปรากฏว่าเสือกอยู่ในช่วงนี้ด้วยเสือกอยู่พอดีเลยคุณต้องแบ่งช่วงให้เป็นก่อนผมจะแบ่งไปเลยอินทิเกรตตั้งแต่ลบ3ถึงลบ2 1ส่วน x บวก2 dx บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่ลบ2ไอ้ตัวเนี้ยคุณจะไล่ถึงอินฟินิตี้ไม่ได้เลยอันนี้คุณจะมึนมากถ้าไล่ถึงว่ามี2ปลายในการหาอันนี้ใช้ไม่ได้คุณต้องถึงเลขอะไรก็ได้ตามลำบากเลยเพื่อให้อินทิเกรตได้ผมถึงเลข0ก่อน1ส่วน x บวก2 dx บวกกับผมอินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้1ส่วน x บวก2 dx หลักการก็คือว่าการที่คุณจะทำแบบนี้ได้ไม่ตรงแบบได้จะทำได้แค่ปลายเดียวเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงลิมิตมันจะม่วนนัวเข้าไปและคุณก็เทคลิมิตเข้าไปดิอันนี้ถึงแค่ลบ2ต้องน้อยกว่าลบ2หน่อยนึงคุณก็แค่ใส่ไปลิมิต a เข้าใกล้ลบ2ฝั่งซ้ายเนื่องจากต้องน้อยกว่าลบ2คุณใส่เข้าไปเลยถึง a 1ส่วน x บวก2 dx บวกกับลิมิตผมไล่ตัวเลขไล่ตัวแปรไปเลยนะ b เข้าใกล้ลบ2ฝั่งขวานั่นคือฝั่งบวกมันต้องมากกว่าลบ2ขึ้นไปแล้วคุณก็อินทิเกรตตั้งแต่ b ถึง0 1ส่วน x บวก2 dx บวกกับทีนี้คุณก็ไล่เข้าไปอีกลิมิต c เข้าใกล้อินฟินิตี้อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง c 1ส่วน x บวก2 dx เสร็จแล้วการอินทิเกรตเป็นการทำแบบปกติมากคุณไปนั่งทำเองได้แล้วอันเนี้ยเทคลิมิตผมให้ดูหลายตัวอย่างแล้วอย่างที่2นะเพื่อความชัวร์นะว่าต้องให้อินทิเกรตแต่ลบอินฟินิตี้ถึง0 1ส่วน x ลบ3 x บวก3 dx หลักการคือคุณต้องแยกให้ได้ก่อนว่าจุดไหนไม่ต่อเนื่องคุณดูก่อนเลยนี่จุดนี้ตัวที่ทำให้ส่วนเป็น0น่ะนั่นคือจุดคือลบ3 x เป็นลบ3คุณจะอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบ3ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการไม่ต่อเนื่องที่1จุดก็จริงแต่ในช่วงอนันต์1ช่วงคุณหา2ปลายไม่ได้อินทิเกรตเข้าไปก่อนลบ infinity ถึงลบ4ก่อนถึงลบ3 1ส่วน x ลบ x บวก3 dx บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่ลบ4ถึงลบ3 1ส่วน x บวก3 dx บวกกับลบ3ถึง0แค่นี้ก็จบแล้วเนี่ยลบ3ถึง0 1ส่วน x บวก3 dxและทีนี้คุณก็แค่ใส่ลิมิตเข้าไปไล่ไปเลย a b c มันจะได้เป็นตัวแปรที่แตกต่างกันลิมิต a เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้อินทิเกรตตั้งแต่ a ถึงลบ4 1ส่วน x บวก3 dx บวกกับลิมิต b เข้าใกล้อะไรคุณต้องเริ่มที่อั
ันนี้เป็นปลายบนนะคุณต้องน้อยกว่าลบ3นะอินดิเคเตอร์ลบ4ถึงขอโทษลิมิตเข้าใกล้ B เข้าใกล้ลบ3ฝั่งลบอินดิเคเตอร์ตั้งแต่ลบ4ถึง B 1ส่วน X บวก3 DX บวกกับลิมิต C เข้าใกล้นี้ต้องมากกว่าลบ3ขึ้นไปลบ3ฝั่งบวกอินดิเคเตอร์ตั้งแต่ C ถึง0 1ส่วน X บวก3 DXที่เหลือการอินดิเกตไปอินดิเกตเอาเองไปดูเองมันใช้ได้อยู่แล้วอันนี้ง่ายแค่นี้แหละ